ป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับโดยคุณบุษกรสารกิจนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษที่ห้องสมุดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก่อนขอเรียนเชิญท่านครับสวัสดีค่ะค่ะเราเจอกันตอนบ่ายเนาะเอาบรรยากาศกันเป็นกันเองเป็นกันเองเนาะก็จะมาเล่าประสบการณ์ว่าที่เราได้ไปเทรนจากการให้บริการ evidence based medicine นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาพัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเป็น evidence based อะไรนะคะเพราะว่าถ้าไปบรรยายกับแพทย์ก็เป็น evidence based medicine ถ้าบรรยายกับนสพ.เราก็จะเป็น evidence based learning นะคะเพราะว่าคนใช้ต่างๆกันเราก็ต้องเปลี่ยนเข็มทิศของเราไปตามนั้นนะคะอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์ที่ไปเทรนจากออสเตรเลียมาให้ฟังนะคะซึ่งเราก็ได้เอามาใช้จนทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็ในส่วนของเราว่า evidence based learning เนี่ยให้สาแพทย์เขาจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในห้องสมุดซึ่งเราก็จะเห็นว่าต้องมีผู้เรียนรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กไม่มาค้นก็ไม่ได้สารสนเทศใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีสารสนเทศด้วยแล้วก็สิ่งที่เด็กจะมาค้นนั่นก็คือตัว problem ใช่ไหมคะว่าเขามีคำถามหรือมีปัญหาอะไรยังไงนะคะตรงนี้ตรงสีแดงๆนั่นก็คือจะเป็นแหล่ง resource ที่เขาได้นะคะอันนี้นะคะซึ่งเราในฐานะเป็นบรรลักษ์นี่เราจะทำอะไรคะที่จะชูหรือว่าสนับสนุนเขาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะถ้าในแง่ของที่นี่ที่นี่จะทำอะไรบ้างคะถ้าสนับสนุนการเรียนรู้มีรางวัลนะคะเราจะทำอะไรเนาะถ้าเราอยากสนับสนุนให้เด็กเขาเรียนรู้บ่อยๆเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างทำเครื่องมือสืบค้นนะคะได้นะคะทำทุกอย่างเราทำได้หมดใช่ไหมคะเครื่องมือสืบค้นเราก็ทำใช่ไหมคะตามหน้าเว็บไซต์เลยตรงไหนต่อตรงไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้พอดีในส่วนของเราใช่ไหมคะก็จะมีว่าการที่เด็กจะเรียนรู้เนี่ยแล้วก็มาค้นสารสนเทศจากห้องสมุดได้จะต้องมี5สเต็ปนะคะสเต็ปแรกนี่ก็คือต้องมีคำถามก่อนมีปัญหามาใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัญหาเด็กก็ไม่รู้จะมาค้นอะไรใช่ไหมคะอยู่ดีๆวิ่งเข้ามาห้องสมุดเอ๊ะจะมาทำอะไรใช่ไหมคะเด็กก็ต้องรู้ก่อนอาจารย์ต้องแอสไซน์งานมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปโคกับอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์ต้องแอสไซน์งานมาให้เด็กนะเพราะว่าเด็กแพทย์เรียนเทอมหนึ่ง23-24หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาว่างไปทำอะไรเลยนะคะเพราะถ้าอาจารย์ไม่แอสไซน์งานสมุดเขาไม่เหลียวแลนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปโคกับอาจารย์ด้วยนะคะพอให้ทรายงานมาเด็กก็จะมีคำถามมาพอมีคำถามเสร็จเด็กก็ต้องเอาคำถามนั้นมาแยกว่าอะไรเป็นคำสำคัญอะไรจะทำเป็นการค้นนะคะเป็นคำค้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเทคนิคให้เด็กแล้วเราก็จะต้องเอาวันนี้ไปสอนนสพ.อะไรตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งปีสองนะคะตอนนี้หลักสูตรจะเปลี่ยนการเรียนใหม่แล้วนะคะเขาจะเรียนแบบสมองคุ้มเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องวิ่งเข้าไปดูเหมือนกันว่าเด็กเรียนยังไงนะคะไม่ใช่นั่งให้บริการอยู่แต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าคณะทำอะไรตอนนี้เด็กเปลี่ยนลงทะเบียนยังไงเด็กเรียนอะไรบ้างเราต้องพยายามไปเรียนรู้นะคะก็โชคดีว่าลูกสาวเรียนแพทย์พอดีก็เลยได้รู้กับลูกว่าลูกเรียนอะไรบ้างสมองเขาเป็นยังไงมีอะไรยังไงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกิดจากประสบการณ์ตรงนะคะก็เลยอยากเอามาแชร์ให้น้องๆฟังว่าเพราะเราจะต้องให้บริการแพทย์ในอนาคตใช่ไหมคะเพราะที่นี่จะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในทางการแพทย์ก็จะต้องใฝ่รู้ตลอดเวลาเพราะเด็กวันนี้ใช้คอมพิวเตอร์พรุ่งนี้ใช้โน้ตบุ๊กมะรืนนี้ใช้มือถือตอนนี้ใช้ iPad iPhone คือเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะนั่งอยู่แต่กับที่บอกไม่เอาพี่ใช้เป็นแต่ PC ไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ที่มีไวเลสเมื่อไหร่ที่มีการคอนเนคอะไรเราต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ตามเขาไม่ได้พอเวลาที่เขาโทรมาเดี๋ยวนะคะอาจารย์รอ10นาทีหนูขอบูทเครื่องก่อนไม่ได้นะคะพอโทรมาปุ๊บอาจารย์ค้นหาอะไรอยู่เราต้องตอบได้เลยชื่อเจ้านอกนี้มีไหมมีค่ะเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่ปี25เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าชื่อนี้ห้องสมุดรับไหมรับเป็นออนไลน์หรือรับเป็นอะไรนะคะเราต้องตอบได้ดูสไลด์ต่อไปนะคะเราต้องมีวิธีการเอาคำถามมาแยกแยะอันนี้อย่างสมมติเด็กได้คำถามมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกเด็กได้ว่าคำถามแบบนี้อะไรเป็นคำสำคัญใช่ไหมคะสมมติอย่างอันนี้เขาจะถามว่าระหว่างยาไอบูโปรเฟนกับพาราเซตามอลเนี่ยเขาต้องการทราบว่ายาสองตัวนี้จะใช้ร
ค้นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเราเคยได้ยินคำว่าพิโก้ไหมคะเคยไหมคะเพราะว่าในทางบรรลักษ์ก็มีพิโก้เหมือนกันนะคะก็เห็นที่อยู่รามาที่สมรักนะคะเขาก็เขียนพิโก้ทางด้านบรรลักษ์นะคะไม่ทราบว่าเราเคยเห็นกันหรือเปล่าว่าพิโก้นี่คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยพอได้คำถามมาปุ๊บเด็กจะต้องเอาสิ่งนั้นมาหาคำสำคัญมาแยกแยะแล้วก็ต้องมาใช้การเชื่อมคำเราเรียนบูลีนเสิร์ชมาใช่ไหมคะทุกคนรู้จักบูลีนมีอะไรบ้างคะใครตอบแรกแอนออนอตคนไหนคนแรกคะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องรู้นะคะเราก็ต้องไปสอนเด็กได้เพราะว่าไม่งั้นบรรลักษ์ก็ไม่อาชีพเราก็โดนคนอื่นแย่งหูแย่งเราไปใช่ไหมคะตอนนี้หูแย่งบรรลักษ์ไปแล้วนะคะใครๆก็นึกถึงมาหูไม่รู้จักบรรลักษ์บอกว่าอีไลบาเลียนก็ได้ไม่รู้จักนะคะรู้จักอีไลบาเลียนก็แล้วกันนะอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่ใช่เป็นบรรลักษ์เราต้องเป็นอีไลบาเลียนนะคะเพราะว่าเด็กไม่มาเจอเราในห้องสมุดค่ะแต่ว่าเขาต้องการที่จะรู้ว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงมือถือได้ไหมมือถือก็ให้นะคะแต่บางคนนี่บอกว่ามือถือไม่ให้เพราะว่า2ทุ่มก็ยังโทรหาเลยแต่ว่าในทางการแพทย์เราไม่กล้าไม่ให้นะคะเพราะว่า5ทุ่มอาจารย์ยังรออยู่ที่เตียงเลยนะคะเพราะว่าคนไข้กำลังจะตายแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณช่วยส่งเปเปอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมเปเปอร์นี้ผมอยากได้ด่วน5ทุ่มก็ทำให้นะคะเพราะว่าเราจะไม่มานั่งเกลียดว่าอุ๊ยไม่ทำนะคะอาจารย์เพราะว่าอันนี้เวลาพักจะไม่เคยปฏิเสธคนไข้นะคะเพราะว่าเรารู้ดีว่า1นาทีคือชีวิตนะคะอย่าว่าแต่3นาทีใช่ไหมคะว่า1นาทีเนี่ยคนจะอยู่หรือคนจะตายเนี่ยนะคะไม่เกิน3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เมลมาหรือโทรมาก็จะทำให้นะคะเพราะถึงจะอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแยกคำสำคัญก่อนนะคะหาคำสำคัญเราต้องคือเราต้องเรียนรู้ไปกับเด็กนะคะถ้าไม่รู้ก็ต้องถามเด็กเราก็ต้องเปิดศัพท์นะคะแต่ก็อย่าให้เด็กรู้ว่าอุ้ยเด็กคนนี้ไม่รู้อะไรเลยนะคะต้องทำเป็นรู้ไว้ก่อนนะคะต้องรู้ไว้ก่อนนะคะจริงๆเพราะว่าพอเด็กมาพอไม่รู้เดี๋ยวอย่างน้องๆเขาก็ตอบคำถามพออันไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวนะคะเขาก็โทรไปพี่จีนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะช่วยกันนะคะเราทำคนเดียวไปไม่รอดนะคะมันต้องมีเน็ตเวิร์กบางอันตัวเองก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างถ้าไม่รู้นะคะห้องสมุดสตางค์มันเป็นสุดเป็นแหล่งที่ให้คำตอบของเราได้รวดเร็วมากเพราะว่าพี่เขาจบเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็ไปต่อโทรเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็มาเป็นบรรลักษ์หัวหน้าห้องสมุดสตางค์รู้จักไหมคะคุณรุจเลขานะคะเพราะฉะนั้นพวกเก่งมากพวกเขียนเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทีนี้ถ้าเจอพวกศัพท์เฉพาะคำไหนที่เราไม่ได้เนี่ยก็จะโทรหาพี่รุจเลขาเพราะว่าเขาอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครือข่ายไว้ใช่ไหมคะพอไปประชุมปุ๊บเจอพี่เขารีบไปนอกน้องเลยพี่คะหนูอุปกรณ์มาจากห้องสูตรแพทย์มขอนะคะการยกมือไหว้คนไม่เสียหลายนะคะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักเสียอีกนะคะแล้วก็ใครเห็นเราก็เมตตาแล้วก็ยินดูนะคะโทรไปเมื่อไหร่ก็ให้คำตอบตลอดเลยนะคะเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้จริงๆนะคะแต่ห้องสูตรสตางค์ก็ที่ดูปานารักเข้าจบระดับนั้นแล้วใช่ไหมคะจบเพื่อนเวชศาสตร์เขตร้อนปอโทด้วยแต่เขาเป็นนักเอกสารสุขเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตอบคำถามได้ลึกมากแล้วก็สัตว์ไหนที่เราไม่รู้จักเราถามเขาเลยก็ได้หมดนะคะแพทย์จะเรียกว่าตอนนี้แกน่าจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดในประเทศไทยรับนักแพทย์ไปแล้วนะคะซึ่งจริงเมื่อยุคก่อนนั้นคณะแพทย์ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าพี่รุจเลขาเขาเข้ามาเล่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนโทเรียนตีสาขาทางด้านเฮลท์ไซน์ใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะพอเราได้คำถามมาปุ๊บเราก็ต้องมาหาคำสำคัญลองดูนะคะคำสำคัญเราจะทำพิโก้ก่อนนะคะเห็นไหมคะตัว P ตัว P ลองแยกสิคะว่า P นี่คืออะไรคะมีทุกองให้นะคะ P คืออะไรคะ P คืออะไรเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้คืออะไรคะ patient นะคะตรงนี้นะคะ P คือคนไข้ใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ป่วยของเราเป็น patient ก็ได้ population ก็ได้นะคะเป็น problem ก็ได้นะคะเป็นตัว P นี่ตัว I ล่ะคะอันนี้เขาใช้อะไรเขาเรียกอะไรคะ I เนี่ย I คืออะไรคะ